ก่อนดูหรือหลังดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยถ้าคุณเป็นคนที่กดแล้วขอให้คุณนั่นร้องเพลงไพเราะสวัสดีคนดูด้วยนะจ๊ะคนดูตอนนี้เรามาเล่นแซนบ็อกในเกมจีมอดแล้วตอนนี้เราอยู่ในแมปสกายบ็อกเราอยู่ในแมปสกายบ็อกเฮฟวี่โอ้สูงเฮฟวี่เรามีภารกิจอะไรต้องทำในแมปนี้เฮฟวี่เอาชีวิตรอดสร้างเราจะสร้างอะไรเราไม่มีอะไรให้เราสร้างเฮฟวี่งั้นเราจะมาสร้างประติมากรรมกันเฮฟวี่เราไปเรียนวิศวะมาสถาปนิกเราเรียนมาหมดเฮฟวี่เราจะขยายอำนาจให้มันกลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เพื่อคุณกดตัวอาขึ้นมาเราก็จะมีของมากมายเราสร้างเต็มไปหมดเลยเฮฟวี่เฮฟวี่เรามาสร้างบ้านเราจะขยายแผ่อำนาจก่อนไปแล้วว่าเราควรจะเริ่มจากการสร้างพื้นที่เพิ่มเฮฟวี่เราต้องการพื้นที่เอาดินเพิ่มไม่ครับกลายเป็นดินด้วยเหมือนในเกมเลยโอ้โหขยายอำนาจและอาณาเขตของพวกเราฉันจะสร้างบ้านของฉันเอ้ยฉันจะสร้างบ้านของฉันเนี่ยเรามีแผนว่าเราจะสร้างหมู่บ้านเฮฟวี่แล้วเราจะทำการหาผู้คนมาอยู่ในหมู่บ้านเราเยอะๆเลยเฮฟวี่ไม่มีอะไรอยู่เลยเราต้องเสกสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเพื่อเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเฮฟวี่หมูดูแลมันเลยเฮฟวี่เราจะใช้หมูสองตัวนี้ในการผสมพันธุ์และออกลูกหลานเพื่อทำการประกอบอาหารแต่แล้วเนื้อหมูแล้วเราก็มีไก่สองตัวเฮฟวี่เอาไก่เด้อไก่เด้อตกลวกไก่ตกโลกไก่มันงงเฮฟวี่เราต้องวางลวดนี่เราจะสร้างเล้าไก่ตรงนี้เฮฟวี่เล้าไก่แปลกๆวะเออไก่มันดูใหญ่แปลกโอ้ yes 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 เจ้าหมูพวกนี้ทำไมมันต้องตามฉันด้วยเล้าไก่ของเราอุ้ยวางไก่เข้าไปเลยนี่แน่โอ้ยไก่จริงตายโอ้ยไก่ดุเฮฟวี่ระวังไก่ให้ดีนะเฮลชิคเก้นเหรอเฮลชิคเก้นโอ้ไก่นี่เรามีไก่โอ้ถือว่าเราสร้างบ้านแล้วเราจะสร้างบ้านของฉันขึ้นมาฉันจะใช้บ้านหินสลับกับบ้านไม้เฮฟวี่เฮฟวี่ต่อไปตรงนั้นสิตรงนั้นมีเกาะเฮฟวี่ตรงนั้นมีเกาะบางอย่างเราน่าจะต่อไปตรงนั้นเฮฟวี่มีกล่องด้วยเออต่อตรงนั้นเถอะต่อไปเฮฟวี่ฉันจะสร้างบ้านเองตะนูฉันขาธนูมาเฮ้ยไม่มีสลามมาเกิดด้วยโอ้ตัวเล็กน่ารักเชียวอุ้ยนี่คือสัตว์เลี้ยงฉันฉันจะตั้งชื่อแกว่าสลามมี่แล้วกันนะแกจะเป็นเพื่อนรักฉันในยามยากในยามลำบากยากจนแล้วเอาบล็อกไข่ไว้ตรงนี้นะนี่บล็อกอะไรนะเฮ้ยมันคือบล็อกอะไรมันเขียนว่า TNT มันต้องเป็นระเบิดแน่เลยยังไงฉันไม่เป็นแต่คำเลยโอ้ซ้อมเอาไก่มาดิบอกเลยนะว่าเรียนสถาปนิกมาเราเรียนไม่จบพวกเราเป็นโง่เออเราก็จะวางประตูไม้ประตูไม้อยู่ไหนโอ้ทำไมสีมันแสบตาเหลือเกินว่าแต่ประตูมันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะมันไม่มีประตูเหรอฉันถามไปจะอ๋อเจอแล้วเอาไปว่านี่คือประตูทางเข้าบ้านเราแล้วกันนะจะตอนเข้าก็ทุบแล้วก็ใส่ใหม่โอ้ยวางไม้เราจะสร้างบ้าน NPC เราจะสร้างบ้านแสนสุขนี่เป็นก๊อปบ้าน NPC มาจะชัดเลยเอาเรียนสมองวัตถุโอ้ดีไซน์บ้าน NPC มีความคล้ายคลึงเออจะเข้าไปไงเนี่ยเปิดโลแบกเลยแล้วกันนี่คือกระจกแล้วนี่คือกล่องของเราเฮ้ยพี่เอาเบอร์ตีรูเฉยเลยเอาออกจะใส่หินแล้วนี่คือเค้กอุ้ยโอ้ยอยากกินเค้กเค้กเฮ้ยโอ้เสียงอะไรไม่ไหม้ตรงนี้เนี่ยไก่มันหัวร้อนแล้วเหรอไก่ติดไฟไม่ได้เอาไก่มาปล่อยเล่นแล้วกันเอาไก่ไก่ไม่อยากอยู่บนโลกของเราเหรอไก่เพราะว่ามันโสโครกไฟไม่ได้ไม่น่าบินลงมาหมูยังอยู่กับพวกเราเฮ้ยพี่หมูเขายังวิ่งอยู่ไม่ร่วงลงไปเลยถ้าหมูร่วงแสดงว่าไม่มีสิ่งใดรักเราเลยทำโกดังเก็บเค้กดีกว่าโอ้ยจะทำโกดังเก็บเค้กไว้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยพี่น่าสามารถมากินได้ตามที่ต้องการเลยแต่อย่าหมดนะเหลือฉันด้วยเฮ้ยหมูออกไปเฮ้ยพี่นายสร้างบ้านหมูให้ฉันหน่อยสิบ้านหมูไม่เป็นอะมีแต่คอกหมู
สั่งที่ไหนอะไรก็ได้เฮ้ยพี่เรามีเค้กมากมายเราพร้อมจะกินในทุกเมื่อในนี้แล้วไหนไหนไหนจะว่าเอาจะว่าไปต้องสร้างคอกหมูแล้วพี่ว่าเอาคอไก่แทนคอหมูเลยกันถ้าเห็นด้วยไก่ฆ่าตัวตายหมดแล้วหมูมาเข้าเราอยู่นี่นี่ไงเออเจอใช่ไหมไหวละเงียบ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 กินหมดเลยอร่อยเริ่มอิ่มแล้วเฮ้ยซอมบี้เกิดเฮ้ยซอมบี้เกิดตอนเช้าได้ยังไงเฮ้ยเอาดาบฟันมันเอาดาบไปครับฟันผีสู้มันสู้มันมันไม่ซอมบี้มาบุกเมืองของเราเอฟวี่ไม่ต้องห่วงฉันจะเอาเค้กสู้กับมันอย่าเค้กพิทักษ์โลกเค้กกูชาเค้กกูชาเคยเห็นเปล่าเอาลงว้าวผีระเบิดโอ้ว้าวมันเฟิร์สบัตแล้วมันต่อหัวอย่าเข้ามายุ่งกับเราออกไปเอาหัวคิปเปอร์ไปเราโดนลุกล้ำเราโดนลุกล้ำอธิปไตยโอ้ยซอมบี้จะกินหมูอย่ากินหมูฉันมีธนูเฮฟวี่อีเด้อนี่แน่โอ้จะตอบฉันอยู่ได้เนี่ยอย่ายุ่งกับเมืองของเราเอาสิ่งโชคโคกนี่ออกมาจากเมืองของเรานี่ด้วยเอ้ยมันจะพังรั้วโอ้จะใช้จะเอาปืนยิงเลยเอาปืนยิงเลยโอ้จะลาก่อนในสองโลกนี่นี่เอาเป็นรูเลยเอาบล็อกเป็นรูเมื่อกันสาโอ้เราต้องทำรูบำรุงบ้านรูใหม่ให้พี่มันกัดเป็นรูเลยต้องไปบล็อกมันล่วงลงล่างเนี่ยโอ้หิวจังเลยเรามีเสบียงอาหารที่มีเสบียงเค้กมากไหมเฮ้ยพี่เรามาสร้างบ้านได้ดีกันดีกว่านี่เฮ้ยพี่ฉันจะขุดลงไปไงนี่ขุดลงไปโอ้เฮ้ยพี่แล้วก็จะวางไม้น่าแล้วนี่ก็คือห้องใต้ดินของเราเองเฮ้ยพี่ลองมาดูสิแล้วลองมาช่วยกันสร้างหน่อยโอ้โหแล้วเราก็มีวิวให้ดูด้วยมีแต่พื้นโล่งๆให้ดูดูความงดงามนี่สิไม่มีอะไรจะเพอร์เฟคกว่านี้ละนี่โอ้โหข้างล่างก็ต้องเป็นที่ทำอาหารของเราเฮฟวี่โอ้โหห้องเล็กขนาดนี้ทำอาหารได้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์ของเราได้หรอกนี่เนื้อที่เราทำที่ฉันนำเสร็จฉันเอาไปติดเอาไว้นี่คืออาหารที่ฉันนำเสร็จเฮฟวี่โอ้ดูอาหารสิโอ้ว้าว โอ้เอามาหมักหมมรวมกันเฮฟวี่มันจะกลายเป็นอะไรเนี่ยหมักหมมเข้าไปโหเครื่องเทศและสภาของกูกิ๊กเฮ้ยจะต้องการไฟอู้อุ้ยอุ้ยโอ้โอเคโอเคไปโอ้ไปรอสุกโอ้แล้วมาปลูกข้าวกันดีกว่าเฮ้ยพี่อุดมสมบูรณ์เฮ้ยพี่เรามาปลูกข้าวกันเราต้องใช้สิ่งนี้ทำการทำไรทำนากันดีกว่ากินอะไรจะได้กินอะไรจากบ้านด้านล่างเกิดขึ้นโอ้ยไฟไหม้อาหารไฟไหม้เฮฟวี่ไฟไหม้ไม่ห้องใต้ดินเราไม่นะไม่นะทำอะไรไปนะใช้ไฟแรงมากเกินไปเปิดไฟแรงเกินไปเนื้อไหม้หมดแล้วน้ำไงน้ำอยู่ไหนอ่ะอันนี้ไงน้ำท่วมห้องใต้ดินไม่ช่วยอะไรเลยไฟกำลังมาชั้นบนแล้วไม่มันจะมีบันล้ำข้างบนได้แล้วนี่ก็คือดินที่ใช้ปลูกข้าวนาให้พี่โอ้โหโอ้ยเราทำนากันดีกว่าแล้วใครจ่ายเงินให้เราลงทุนเองเฮฟวี่เอานี่ไปปลูกเราจะปลูกข้าวกันแล้วนี่ก็คือน้ำโอ้ยนี่มันไม้คราฟชัดเลยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เออเจอใช้กำลังรู้สึกได้ว่าฉันกำลังจะได้กินซีเรียลเร็วๆนี้เฮ้ยใครนะเฮ้ยนี่มันคิปเปอร์เวอร์ชันอะไรเนี่ยเฮ้ยคิปเปอร์ระเบิดอย่าให้มันระเบิดเกาะลอยฟ้าของเราเอาธนูไปอันนี้เนี่ยอย่ายุ่งกับเกาะลอยฟ้าของเราอุ้ยอ้าวไม่มันระเบิดไม่มันระเบิดเป็นรูเลยพี่โอ้ยเละฉันยังตอบอยู่ว่าแล้วอะไรมันนอนตายอยู่ข้างล่างกันอ่ะโอ้ซอมบี้โอ้ต่อมันต้องมีอะไรงั้นแน่นอนให้พี่โอเคเราสามารถรักษาชั้นใต้ดินเอาไว้ได้แล้วก็อาหารที่มันยังพอกินได้อยู่เนื้อย่างเนื้อดิบหรือเนื้อเน่าเอ้ยตอนยังให้พี่ตอนยังวิชาตัวเบาลอยขึ้นมาได้เอ้ยอะไรน่ะ
ครมาสร้างใครสร้างอย่างนั้นอ่ะก็ไปดูแป๊บอยากเห็นอ่ะไปดูด้วยมันคืออะไรไอ้นี่เสียอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้อ่ะขุดให้พี่ใช้ที่ขุดฉันมีที่ขุดเหล็กอยู่ให้พี่อะขุดสิโอ้แข็งเกินไปโอ้เทมเปอร์เอาเลื่อยมาตัดหินนี่แหละโอ้มันไม่ได้ผลหรอกมันแข็งมากใช่ไหมเพราะว่าต้องมีอะไรแน่นอนช่างเปียกแล้วกันลบเอาอุ้ยไอ้ไอ้เฮฟวี่มอนเตอร์มันคือจุดเกิดมอนเตอร์แมงมุมแมงมุมโอ้ยเฮฟวี่ดูว่ามันยิงที่เป็นรูเลยโอ้ไม่อย่ามันแมงมุมแมงมุมกำลังทำลายเกาะของเราแมงมุมมันกำลังทำลายเกาะของเราอุ้ยรีบย้ายเกาะเร็วไม่ปกป้องเกาะของเราปกป้องเกาะของเรานี่ไอ้ใช้กระโดดถึงนี่แล้วโอ้ยกินเค้กก่อนเยอะแมงมุมมันแย่งกินเจอเราก็ถึงความจริงแล้วต่อไปให้เว้ยเราจะไปดูต่อว่ามีอะไรที่นั่นถึงแล้วเปิดด้วยไม่มีอะไรมีอะไรไหนมีทั้งไหนโอ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยมันคือมอนสเตอร์โอ้โหทำท่ากังฟูอะไรแล้วด้วยมอนสเตอร์อู้ดมาตบตูดฉันเฮ้ยมันกำลังเดินไปที่เกาะของเราโอ้โหอุ้ยมันเดินมาเกาะของเราเฮ้ยพี่ยิงป้องกันเกาะของเราเอาไว้เทคโคเวอร์ปกป้องเกาะอย่ายืนนิ่งสิโอ้ยมันมาแล้วมันจะมาพังเกาะของเราโอ้โหเข้าบ้านดีกว่าไอ้เบ๊ะก้าหนีเข้าบ้านกันเถอะโอ้ยเข้ามาไม่ได้หรอกแกตัวใหญ่ไปเฮ้ยมันอยู่วันนี้เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมันมองกระจกไอ้เบ๊ะมันจะตายแล้วระเบิดกันนี่โอ้โหจะพังเกาะทิ้งเลยหรือไงวิธีเดียวที่จะหยุดมันได้แกจะไม่ได้ทำอะไรเกาะเราหรอกโอ้หมดกันแล้วมันก็ล่วงลงไปตาย3ตัวเลยมาจากไหนกลางแย่ๆเนี่ยโอ้ไม่นะให้ไปดูเกาะสภาพเกาะที่เราสร้างขึ้นมาเลยเอ้ยหมูลอยได้ หมูลอยโอ้โซเจอร์ทำไมกันนะสิ่งที่เราสร้างมาไม่ว่าเราทำอะไรมันก็ล้มเหลวเหมือนจะเป็นนั่นเนี่ยอะไรเนี่ยเพราะว่าเราเรียนไม่จบสลับไปได้ไงเว้ยเนี่ยแล้วกด E จะเป็นยังไงเว้ยโอ้ my crap อะไรจะแคจี เอาล่ะคุณดูก็จบไปแล้วสำหรับการเล่น Minecraft ในโหมด Sandbox เล่น Skywalk เกาะลอยฟ้าโอ้โหฉันเรียกว่าโดนสังเวสีสาบมาให้อยู่ที่นี่ มีมอนสเตอร์เกิดมากมายเว้ยแต่มันไม่ใช่ Minecraft แล้วมันอันตรายยิ่งกว่า Minecraft หลายล้านเท่าเว้ยใช่แล้วดูสิแค่มันทุบพื้นอ่ะดูสิ เป็นรูหมดกันเกาะที่เราสร้างขึ้นมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างใหม่ทีหลังแล้วกันเว้ยแกจะมาสร้างอีกเหรอล้มเลิกเถอะพี่เรามันไม่เหมาะกับการมาเป็นสถาปนิกหรือจริงเราไม่เหมาะกับการก่อสร้างไอ้เว้ยเราเรียนไม่จบด้วยซ้ำมันเป็นฝันร้ายของวิศวกรยังไงเอาล่ะคนดูถ้าชอบการเล่น Minecraft ในเกม Gmod ของเราก็ฝากกันช่วยกันกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปแนวแซนด์บ็อกซ์ต่อไปกันด้วยนะจ๋ามีกลุ่ม Discord มีกลุ่มแฟนเพจ Facebook อยากเข้ามาคุยมาติดต่อหรือมาเล่นกับของเพื่อนติดต่องานอะไรงี้ได้นะจ๋าอยู่ใต้คลิปหนออยู่ใต้คลิปหนอใช่แล้วจะได้ไม่เหงา